้านในโปรมเสียงได้เอาไหมไม่ใช่ที่เรารอโปรมเสียงลูกหนูอะฟ้าเดินหลังนี้ผมเดินเข้าไปข้างหลังก่อนผมเห็นแล้วว่าใส่กุญแจแต่เห็นว่าใส่กุญแจด้านหน้าก็เลยเดินไปเดินไปด้านหลังครับเดินไปด้านหลังแล้วผมก็งัดพองัดมันไม่ออกมันไม่ออกผมก็เดินออกมาดูอีกว่ามีคนหรือเปล่าพอไม่มีคนผมเอาตะไคร้แทงตอกเข้าไปที่ลูกบิดแล้วก็งัดกุญแจออกมาแล้วผมก็ดันไปดูมันก็ไม่ได้ยากครับแล้วผมก็ไปงัดเก๊ะโต๊ะแท้ๆครับแล้วก็ได้เงินมาแล้วหมื่นกว่าบาทในซองครับแล้วก็สร้อยเส้นนึงแล้วผมไปเปิดตู้เสื้อผ้าก็เห็นตู้เซฟผมว่าเห็นว่าขยับได้ผมเห็นเขาเอาแจแบบติดอยู่ผมคิดว่าจะขายได้ขายไม่ได้ผมว่าดึงออกมาแล้วผมก็เอาสักอะไรแบนตีเข้าไปตรงช่วงริมครับแล้วก็งัดมันก็ดูมันอ่อนขึ้นอ่อนขึ้นตอนนี้ผมก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีจนมันโยกแล้วผมก็เห็นเดยเหล็กของตู้เซฟที่ตั้งไว้อะดูว่ามันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยผมก็เดินลงไปหาค้อนมันไม่เจอค้อนครับไปเจอสักกระเบือผมก็เอามาตีไปสอกทีปุ๊บมันก็อ่อนลงแล้วผมก็ตีปุ๊บอีกทีมันก็ร่วงไปผมก็เลยรักษาก็ดีที่คนร้ายเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านของคุณหมออนันต์ใช่ไหมครับมีไม้จับก่อนแล้วตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตำรวจของทหารตำรวจพลอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับได้ร่วมกันทำการสืบสวนจนสามารถทำการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับคนร้ายก็กระทำความผิดมาหลายครั้งโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นไปที่บ้านพักของนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลต่างๆนะครับนอกจากโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กระทำความผิดหลายครั้งในจังหวัดอื่นๆด้วยก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับทั้งเมืองบุรีรัมย์เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็สืบสวนจังหวัดนะครับที่ร่วมกันทำงานจนสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายนะครับถึงแม้จะเป็นคดีลักทรัพย์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าคนร้ายกระทำความผิดเลือกเอาเฉพาะบ้านของนายแพทย์ของคุณหมอประจำโรงพยาบาลต่างๆนะครับเดี๋ยวมูลเหตุจูงใจแล้วก็รายละเอียดในการกระทำผิดก็ขอมอบให้ทางผู้จับกุมครับเป็นผู้แถลงข่าวจะทราบในรายละเอียดมากกว่าครับก็ขอบคุณท่านผู้การแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามจับกุมนะครับอย่างสนใจและอย่างรวดเร็วนะครับที่บางคนทางไป